8โรงงาน MOU โครงการ Factory Sandbox เพื่อให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าลงทุนมุ่งสู่ Smart City และ EEC จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีหัวใจหลักคือตรวจรักษาควบคุมและดูแลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นวันนี้ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดฉะเชิงเทราในไมตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนางเบญจวรรณแสงแพ้วผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมและ5เสือกระทรวงแรงงานร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ Factory Sandbox 3ฝ่ายประกอบด้วยสถานประกอบการ8แห่ง1บริษัท Union Nifco จำกัด2บริษัทไอชิน AI ประเทศไทยจำกัด3บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัด4บริษัททิมพลาสเคมีคอลจำกัด5บริษัท SPK พลาสติกจำกัด6บริษัท Quality Coffee Products สาขาฉะเชิงเทราจำกัด7บริษัท CC Auto Parts จำกัดและ8บริษัทบังกิ้นโคซาคุจำกัดฝ่ายที่2โรงพยาบาลเกษมราชและฝ่ายที่3สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราภายใต้หลักการสำคัญตรวจรักษาควบคุมและดูแลลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบการจะได้รับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 100% รักษาด้วยการคัดแยกผู้ป่วยเข้ารับการรักษาควบคุมประกอบด้วย 1. สถานประกอบการจัดสถานที่แยกกักตัวสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง Factory Quarantine 2. สถานประกอบการสุ่มตรวจแบบ ATK 10%ในทุก7วัน 3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal และมาตรการด้านสาธารณสุข DMHTT ส่วนการดูแลคือจัดหาวัคซีนให้ลูกจ้างทั้งเข็มที่1และเข็มที่2และออกใบรับรองโรงงานสีฟ้าทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าลงทุนและมุ่งสู่การเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้และ EEC ด้วย